การหารือทวิภาคีระหว่างนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนกับนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้พูดคุยถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงแต่เป็นการพูดคุยในเบื้องต้นค่ะที่ยังไม่ลงลึกในรายละเอียดเนื่องจากมีระยะเวลาในการหารือที่จำกัดชื่อบริหารจัดการน้ำการที่ทำให้น้ำไม่ขาดจากลำน้ำโขงอย่างที่เป็นมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทั้ง2ฝ่ายหรือว่าประเทศในลำน้ำโขงจะคุยกับจีนเพื่อจะทำให้ในที่สุดแล้วจะไม่เกิดความขัดแคลนจะไม่เกิดความเดือดร้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายในที่สุดทางด้านของนายหวังอี้ก็มองนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาร่วมกันซึ่งความทุกข์ของคนไทยก็ยังสร้างความทุกข์ให้กับจีนด้วยแม้ขณะนี้แม่น้ำหลานฉางเจียงของจีนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงยังประสบภัยแล้งแต่จีนก็ยอมที่จะปล่อยน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงในปริมาณน้ำที่มากกว่าปีก่อนๆเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นก็ขอเรียนกับนักข่าวว่าซึ่งตอนนี้ต้นน้ำของแม่น้ำโขงนั้นก็คือแม่น้ำหลันชางเจียงตอนนี้ก็เกิดแพลนอยู่แต่ว่าเราได้ทราบความยากลำบากของฝ่ายไทยก็คือตอนนี้กำลังแพลนตอนนี้กำลังขาดแพลนน้ำตอนนั้นจีนจึงได้ตัดสินใจว่าเราต้องมีน้ำให้ไหลออกมาให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าคือเราถึงแม้ว่าเราจะเสียหายผลประโยชน์นิดหน่อยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้น้ำไหลมามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือฝ่ายไทยซึ่งไหลปีมานี้ซึ่งไหลวันมานี้น้ำที่ไหลลงมาจากต้นน้ำนั้นก็มีมากกว่าเมื่อเทียบกับหลายปีที่แล้วหลายปีที่เฉลี่ยซึ่งได้ช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยก็อยากเน้นย้ำว่าจีนกับไทยเราเป็นพี่น้องกันความยากลำบากของเมืองไทยก็เป็นความยากลำบากของจีนความยากลำบากของจีนก็เป็นความยากลำบากของไทยก็หวังว่าไม่มีปัญหาอะไรทั้งสองฝ่ายจะมีความพยายามจะใช้ความร่วมมือด้วยกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาคือต่อไปนี้เราก็จะส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารน้ำไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำหรือว่าปลายน้ำเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนริมแม่น้ำแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสร้างความเจริญรุ่งเรือง